ก่อนจะเริ่มเคี่ยวตาลทุกครั้งชาวสวนจะเตรียมสิ่งต่างๆให้พร้อมก่อนโดยเริ่มจากการเตรียมฟืนที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงจากนั้นล้างกระทะเคี่ยวตาลให้สะอาดเตรียมน้ำตาลใสที่รองไว้เทออกจากกระบอกใส่ภาชนะแล้วนำไปเทใส่กระทะโดยใช้กระชอนกรองเอาเปลือกพยอมหรือไม้เคี่ยมและเศษฝุ่นต่างๆออกเสียก่อนเริ่มจุดไฟและทำการเคี่ยวน้ำตาลไปพร้อมๆกัน 4-5 กระทะซึ่งแต่ละกระทะจะใช้น้ำตาลสดประมาณ2ปีบเคี่ยวน้ำตาลทิ้งไว้ประมาณ20นาทีน้ำตาลจะเริ่มเดือดเป็นฟองใช้กระชอนตักฟองออกแล้วใส่ฟืนเคี่ยวต่อไปจนน้ำตาลเริ่มฟูจนล้นกระทะซึ่งเรียกว่าน้ำตาลขึ้นดอกหมากใช้โคครอบน้ำตาลในกระทะไว้เคี่ยวต่อไปอีกประมาณ 10-20 นาทีน้ำตาลจะงวดลงชาวสวนจึงนำโคที่ครอบไว้ออกและใช้เนียนปาดฟองน้ำตาลที่ติดข้างกระทะเพื่อไม่ให้น้ำตาลไหม้ปล่อยน้ำตาลให้เดือดไปเรื่อยๆเมื่อน้ำตาลงวดเกือบได้ที่ชาวสวนจะเริ่มลดไฟให้อ่อนลงเรียกว่าราไฟใช้ผ้าจับกระทะหมุนเพื่อให้น้ำตาลแก่ได้ที่มีลักษณะเหนียวเป็นยางมะตูมโดยสังเกตจากฟองน้ำตาลที่ปูดมารวมอยู่ตรงกลางหรือใช้เนียนจุ่มลงในกระทะและยกขึ้นดูถ้าน้ำตาลเหนียวได้ที่น้ำตาลจะไหลเป็นสายไม่ขาดเป็นช่วงจากนั้นจึงยกกระทะน้ำตาลลงมาวางบนเสวียนรองรับกระทะที่ทำจากยางรถยนต์ใช้ไม้วีน้ำตาลคนและกระทุงจนกระทั่งน้ำตาลแห้งได้ที่การกระทุงน้ำตาลด้วยมือใช้เวลาประมาณ 7-10 นาทีแต่ถ้าใช้ใบพัดไฟฟ้าจะใช้เวลาประมาณ5นาทีเมื่อเสร็จแล้วจึงยกขึ้นวางบนสามเส้าใช้เนียนขูดน้ำตาลเทไว้ในปี๊บเพื่อจำหน่ายต่อไปน้ำตาลแห้งประมาณ4กระทะจึงจะเต็ม1ปี๊บเมื่อน้ำตาลเกือบจะเต็มปี๊บชาวสวนจะทำการแต่งหน้าน้ำตาลโดยนำน้ำตาลมาเคี่ยวเป็นพิเศษควบคุมเรื่องสีของน้ำตาลกระทุ้งน้ำตาลจนได้เนื้อเนียนสวยนำมาหยอดบนหน้าน้ำตาลเรียกว่าการแต่งหน้าจากนั้นจึงชั่งน้ำหนักให้ได้30กิโลกรัมรอจนแห้งประทับตาสัญลักษณ์ทางการค้าของชาวสวนเจ้าของผู้ผลิตน้ำตาลเพื่อให้ผู้ซื้อได้รู้ว่าซื้อน้ำตาลมาจากเตาของใครเพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับการติดต่อซื้อขายระหว่างชาวสวนกับพ่อค้าที่มาติดต่อรับซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปการบรรจุเพื่อการจัดจำหน่ายชาวสวนมักจะทำในรูปของการหยอดลงไปในปี๊บจึงเรียกว่าน้ำตาลปี๊บพ่อค้าคนกลางจะมารับซื้อน้ำตาลปี๊บถึงเตาตาลราคาซื้อขายจึงขึ้นลงตามที่พ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดนอกจากนั้นชาวสวนยังนิยมหยอดน้ำตาลใส่ถ้วยถ้วยละครึ่งกิโลกรัมหรือใส่ถ้วยเล็กๆเรียกว่าน้ำตาลปึกและบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อแบ่งขายเป็นกิโลกรัมส่งไปจำหน่ายในหลายๆพื้นที่ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดไกลๆจึงทำให้น้ำตาลมะพร้าวแม่กลองเป็นที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นแต่เดิมอาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวของชาวสวนจังหวัดสมุทรสงครามนั้นทำกันมากในหลายท้องที่ของจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ท้องที่เท่านั้นที่ยังทำน้ำตาลกันอยู่เช่น
ที่ตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนทีตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาตำบลคลองเขินอำเภอเมืองเนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงราคาผลผลิตตกต่ำค่าจ้างและค่าแรงงานสูงขึ้นปัญหาจากการตกต้นมะพร้าวและความยากลำบากในการประกอบอาชีพประกอบกับราคาน้ำตาลมะพร้าวขึ้นลงอยู่เสมอการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมจากพ่อค้าคนกลางที่กำหนดไว้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นชาวสวนจึงขายผลผลิตได้ไม่คุ้มกับความเสี่ยงของการลงทุนอีกทั้งยังเกิดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ลูกหลานชาวสวนไม่นิยมสืบทอดอาชีพการทำน้ำตาลจากบรรพบุรุษชาวสวนส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานให้เรียนต่อมีการศึกษาสูงขึ้นบุตรหลานชาวสวนจึงไม่กลับมาช่วยพ่อแม่ทำสวนเหมือนเช่นแต่ที่บรรพบุรุษเคยทำกันมาอีกทั้งยังเกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงทำให้ลูกหลานชาวสวนที่เป็นคนรุ่นใหม่และยังหนุ่มสาวอยู่ในวัยทำงานเปลี่ยนวิถีชีวิตไปทำงานในโรงงานหรือตามหน่วยงานต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชนทำให้มีรายได้ค่อนข้างแน่นอนและปลอดภัยมากกว่าการเสี่ยงภัยจากการตกต้นตาลจึงส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวสวนตาลเริ่มแปรเปลี่ยนไปชาวสวนตาลหลายสวนจึงไม่มีผู้สืบทอดอาชีพต้องเลิกอาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวไปในที่สุดสำหรับผู้ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ก็ยังจะต้องเผชิญกับปัญหาต่อไปนอกจากนั้นยังมีศัตรูสำคัญที่ยังเป็นปัญหาในการทำน้ำตาลมะพร้าวก็คือปัญหาจากสัตว์และแมลงที่มารบกวนเช่นหนูและกระรอกกัดกินมะพร้าวและกระบอกตาลด้วงดำและด้วงไฟเจาะยอดมะพร้าวทำให้มะพร้าวตายนอกจากนั้นยังมีผึ้งและชนโรงที่มาดูดกินน้ำตาลและยังก่อความรำคาญกับชาวสวนเป็นอย่างมากจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวชาวสวนตาลจึงควรได้รับการช่วยเหลือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำน้ำตาลมะพร้าวให้ยังยืนคู่กับเมืองแม่กลองอาจทำได้โดยการกำหนดราคาซื้อขายที่เป็นธรรมต่อชาวสวนการสนับสนุนแหล่งเงินทุนส่งเสริมการคิดค้นเพาะพันธุ์มะพร้าวที่ต้นเตี้ยแต่ให้น้ำตาลมากเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนลดความเสี่ยงจากการขึ้นต้นตาลเพื่อประกอบอาชีพนอกจากนี้ในทุกภาคส่วนควรสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นหนุ่มสาวเห็นความสำคัญและหันกลับมาให้ความสนใจที่จะประกอบอาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวก็จะทำให้อาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวอยู่คู่กับเมืองแม่กลองเป็นสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดสมุทรสงครามตลอดไป